กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h า w ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร มาแล้วได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้ว2020นะคะเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหนาและต้องบอกว่าหนักหนา ทุกวงการมีหลายๆคนมาขอกําลังใจเพราะว่าต้องออกจากงานหรือบางคนโอทางานมาในบางที่เนี่ยทำมาเกือบ20ปีนะคะและวันนี้กลายเป็นคนตกงานมีเยอะมากที่บอกกับตัวเองว่าตายละมาตกงานในวัยนี้ฉันจะเริ่มต้นทําอะไรได้อีกไม่รู้สิชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันอย่าคิดว่าอายุแค่ไหนหรือไวัยไหนจะไม่สามารถเริ่มต้นได้แค่ค้นหาอาวุธที่อยู่ในมือค่ะนอกจากงานนั้นเรามีความสามารถอะไรอีก จริงๆแล้วค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆแสดงฝีมือมีคนเยอะมากที่ขอบคุณโควิดที่ทําให้ชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพอพูดถึงแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยโควิดแน่นอนตัวโควิดอ่ะไม่ดีอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนก็ต้องหาทางที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสู้ๆนะบอกแล้วชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเลิกถามตัวเองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ให้ถามตัวเองใหม่ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงและต้องอยู่ให้ได้ทุกจุดที่ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะเมื่อไม่นานานี้มีโอกาสไปงานแต่งงานโอโ้เดือนพฤศจิกายนธันวามาการาเนี่ยเป็นเดือนที่มีคู่แต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่กันเยอะมากเลยไปงานน้องตูนน้องก้อยค่ะงานแต่งที่มีผู้คนเยอะมากน้องเป็นที่รักของคนทั้งประเทศจริงๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยถ่ายรูปกับแขกที่มาร่วมงานเท่าที่พี่อ้อยนับ ไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงภาพหน้าตรงภาพหมูภาพเดียวอุ้ยเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะโอ้พี่ตูนจัดให้เต็มเลยคะ่ะได้ครับได้ครับต้องเป็นวันที่น้องๆยิ้มมากที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าน้องถ่ายรูปกับทุกคน วันเดียวกันเป็นงานแต่งงานของน้องรถเมย์ด้วยเป็นงานน่ารักน่ารักไปอีกแบบชอบที่เจ้าบ่าวเขาพูดค่ะเขาพูดว่าเวลามีแฟนเป็นดารามักมีคนบอกว่าโชคดีจังผมจะทําให้เวลาต่อจากนี้ไม่ว่าอีกกี่ปีหลายๆคนที่มองมาจะรู้ว่ารถเมย์เป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่มีผมคือพี่อ้อยจำประโยคประโไปเปะ๊ปะ,ปะ,ปะไม่ได้ะนะคะแต่ความหมายประมาณนี้ น่ารักดีชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่ใครโชคดีกว่าใครที่ได้คนนี้เป็นสามีหรือโชคดีจังได้คนนี้เป็นภรรยาจริง,รงๆการที่คนสองคนมาเจอกันอาจเป็นเรื่องของฟ้าแต่จะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนคือเรื่องของเราทุกชีวิตคู่ต่างโชคดีค่ะที่เรามีกันและกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งคู่ชีวิตที่คนสองคนรักกันดีแต่วันดีคืนดีเพิ่งรู้ว่าอา้าวเราหนะเป็นญาติกัน ปัญหาไม่ง่ายเลยนะคะลองไปฟังคําถามของน้องดูสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องอยากปรึกษาเรื่องของเรื่องคือหนูเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดและไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเราเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขานี่แหละสเปคของเราจนมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นแลกลายกันหลังจากวันนั้นมาเราก็คุยไลน์กันตลอดจนได้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนเรื่องการแต่งงาน คือยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะเราก็ใช้เวลาคบกันมาถึงวันนี้สองปีแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจากที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานหรือเราควรจะแพนเรื่องการแต่งงานได้แล้วแต่เรายังไม่เคยเจอญาติผู้ใหญ่ฝั่งฝ่ายชายเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศกันหมดแต่พอมาถึงวันนี้เราเพิ่งรู้ค่ะว่าเราเป็นญาติกันห่าง การแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้องมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะพี่แต่ทำไมถึงดูเป็นที่รังเกียจของคนอื่นที่เป็นญาติกับเราด้วยพอคบกันมาได้สองปีไม่เคยเจอญาติกันวันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าตายละเราเป็นญาติกันเหรอเนี่ยช็อกมากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเพิ่งรู้ว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายเป็นเครือญาติที่พ่อแม่เรารู้จักคือถ้านับก็เป็นญาติห่างๆอะคะ่ะและเรากลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาด้วยพี่ป้านาะอาคนอื่นเริ่มค้าน ฮี่เป็นญาติกันมาแต่งงานกันได้ยังไงเขาก็พูดกันประมาณว่าไม่เห็นเหมาะสมกันเลยจะยกเลิกงานแต่งงานแต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจเราดีค่ะไม่ได้กีดกันอะไรและให้เราตัดสินใจเองด้วยว่าจะเอาอยัางไงต่อเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานกันค่ะจนทุกวันนี้สิ่งที่ได้มาคือหนูมีครอบครัวที่อบอุ่นนะ แต่ก็เสียญาติญาติไปคําว่าลูกพี่ลูกน้องก็ยังค้ําคอให้เราทั้งคู่รู้สึกผิดมาตลอดหนูควรต้องทํายังไงคะให้สถานการณ์ดีขึ้นอืมจริงๆน่าจะมาจากความเป็นห่วงมากกว่าคําว่ารังเกียจที่น้องใช้นะคะเนี่ยพี่อ้อยไปหาข้อมูลมาให้เลยนะกลัวว่าข้อมูลที่มีจะไม่มากพอการแต่งงานการในหมู่เครือญาติ คือมีให้เห็นโดยส่วนใหญ่นะคะในยุคก่อนๆนะคะคือถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ได้รักกันสมัยก่อนเขาก็มีคลุมถุงชนนะแล้วก็มีการจัดมาประมาณว่าแต่งงานกันเพื่อครอบครัวเพื่อสืบเชื้อสายของวงตระกูลให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ปัจจุบันเนี่ยการจับลูกหลานแต่งงานกันมันเริ่มเกิดขึ้นน้อยลงนะคะส่วนมากจะแต่งงานกันด้วยความรักมากกว่าในสมัยก่อน แน่นอนความรักไม่ได้ใช้เหตุผลหลายครั้งเราก็เลยไปรักคนที่ไม่ควรรักการแต่งงานในหมู่เครือญาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ปัญหาที่มีคนเยอะมากห่วงจะเกิดตอนมีลูกเพราะว่าถ้าเป็นญาติกันแต่งงานกันเองเนี่ยทางการแพทย์เขามีการระบุว่าลูกที่เกิดมาอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในเรื่องของพันธุกรรมซึ่งมากน้อยต่างกันนะคะหรือ อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสายเลือดของญาติมีความใกล้ชิดกันมากแค่ไหนอย่างเช่นลูกพี่ลูกน้องพี่น้องท้องเดียวกันพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกคือถ้าเป็นสายที่ใกล้ชิดกันมากความผิดปกติของเด็กที่เกิดมาจะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปด้วยค่ะสาเหตุที่ทําให้เด็กคลอดออกมามีความผิดปกติคือจะเกิดจากยีนด้อยคือปกติแล้วเนี่ยยีนของพ่อและแม่จะมาอย่างละครึ่งแล้วก็จะมียีนด้อยแฝงโรคต่างๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งงานในหมู่เครือญาติกันเอง ลูกที่คลอดออกมาก็จะมีโอกาสได้รับยินด้อยมากกว่าปกติคราวนี้บังเอิญว่าน้องได้เลือกทางเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วแต่งงานแล้วเราก็ต้องดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดค่ะรวมถึงเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวางแผนการมีลูกให้ดีถ้ารู้ว่าอ๋อการแต่งงานในหมู่เครือญาติมีความเสี่ยงก็ถือว่ามันทําให้เราละเอียดและใส่ใจมากขึ้นกับสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันมาจากความเป็นห่วงเราก็จะได้ปรับทัศนคติของเราไม่ให้กลายเป็นอคติ เมื่อครอบครัวสองฝ่ายไม่ว่าอะไรพ่อแม่เขาพ่อแม่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรจบค่ะครอบครัวที่สร้างเราพอใจกับครอบครัวที่เราสร้างพอแล้วเครือญาติก็คงเตือนด้วยความเป็นห่วงและหวังดีซึ่งบางทีก็ดูเป็นความกดดันอีกแบบหนึง่งหลายเรื่องต้องใช้เวลานะคะในเมื่อเราเลือกกันแล้วทําครอบครัวของเราให้ดีเรายังคงเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะเสมอต้นเสมอปลายเจอญาติฝ่ายไหนฝั่งไหนเราก็ทักค่ะ บางเรื่องต่อให้เขาไม่เข้าใจก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้เขายอมรับไม่แน่ใจว่าเราจะรู้สึกผิดทำไมความรักของเราไม่ได้เกิดจากการแย่งใครหรือทำร้ายหัวใจใครถ้าเลือกได้ก็ไม่รักไงอีกอย่างเราก็ไม่รู้เพราะดูเป็นญาติที่ห่างกันเหลือเกินแต่ชีวิตต้องเดินหน้าต่อคนรอบข้างมีสิทธิแสดงความเห็นแต่ความเป็นอยู่ในชีวิตคู่ของเราคนสองคนเท่านั้นค่ะที่จะประคองกันไป และเอาข้อจริงนะเราก็ยังไม่ได้เสียญาติไปไหนแค่เขายังติดอยู่ที่ว่าเราไม่ฟังเขาไม่เชื่อเขาแต่ถ้าชีวิตคู่ของเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเจอกันเมื่อไหร่ก็คุยถึงวันใหม่ๆไม่ต้องไปรื้อเรื่องเก่าๆนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเท่านั้นค่ะแค่เรายังเอาแต่ใจตอนนี้ไม่ได้อยากได้ครอบครัวที่เราเลือกอยากให้ญาติกลับมาเข้าอกเข้าใจเหมือนกับปัญหาใหญ่ก่อนนั้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก คุยกันดีๆค่ะสามีภรรยาว่าในที่สุดแล้วเราเลือกกันแล้วทาทุกอย่างให้ดีที่สุดนะจุดที่เลือกปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความรักและห่วงใยไม่ได้มาจากความเกลียดชังซะที่ไหนนานๆไปเราก็อาจจะได้ครอบครัวใหญ่ๆของเราคืนมาในวันที่เวลาได้เยียวยาทุกแผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะฮาวทูรักในอีพีต่อไปคนโสดคะมารวมตัวกันนิดหนึ่งโสดไม่เอาใครพอคิดว่าจะเปิดใจดันไปกลัวคะ่ะ นั่นสิจะกลัวอะไรเนี่ยกลัวมีใครหรือกลัวไม่มีใครกลัวเขาทิ้งไปหรือแค่เรายังไม่มีใจให้กันมากพอรอฟังได้อาทิตย์หน้าเอาใจคนโสดกันบ้างนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะดูแลรักษาสุขภาพจนกว่าจะได้เจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ how to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร